สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปลองเทคคลิปแรกของช่องนะครับคลิปนี้ก็จะทำขึ้นเพื่อให้คนที่เล่นเครื่องบินไม่ค่อยเก่งสามารถดูและนำไปปรับใช้ได้ส่วนคนที่เล่นเก่งแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงได้นะครับโอเคครับไปดูรับชมฮะไปรับชมคลิปกันเลยก็ขอเริ่มต้นด้วยช่วงการไต่ระดับนะครับผมก็ขอแนะนำว่าสามารถข้ามไปได้เลยเพราะว่าช่วงนี้มันน่าเบื่อแต่ว่าสำหรับใครที่อยากดูวิธีการไต่ระดับของผมก็สามารถดูได้นะครับIDP รู้สึกจะลงไม่ได้สนใจเราทำไมสำเนียงผมมันแปลกๆผมไม่เข้าใจเก็บความเร็วเลยครับถ้าเอาชนะ2ตัวนี้ได้นี่ด้านล่างนี้ก็หมูหมูผมเชื่อว่า ITP นะเอา ITP น่าจะดีกว่ายังไม่ได้โพซิชันมันยังไม่ดีเพื่อนเลี้ยวมาแล้วโอเคลงนี้เลยมุมมันไม่ดีครับมันมองยากแบบนี้มันบังคับเมาส์ยากระบบเมาส์เอ็มทำไมยิงไม่โดนเลยโอเคเรียบร้อยความสูงเหลือ 2,000 ครับเบียบ109หายเราบินอยู่ในเมฆโอ้ขึ้นก่อนเลยมันคงไม่มีแบบผุดขึ้นจากเมฆแล้วมายิงเราหรอกมั้งนะเพื่อนเราอยู่ไหนอ่ะเพื่อนเราอยู่ด้านล่างเมื่อกี้ผมยิงพลาดแบบร้ายแรงตอนนี้กระสุนยังเหลือมากกว่าครึ่งอยู่ถึงจะกดไปเยอะมากเมื่อกี้อุ้ยฟังมันเหลือไม่กี่คนแล้วจะจบเกมแล้วครับตรงนู้นน่าเป็นห่วงนะเพื่อนเราสควอชเราด้วยบินแบบนี้ผมว่าสวยนะถ้าไอ้นี่ยังตามอยู่อะเราเข้าหลังได้พอดีเป๊ะไม่เอาแล้วเราก็ยังเข้าได้อยู่นะความเร็วเรา700เกือบ800ยังไงก็ตามทันไม่มีใครเลี้ยวปีกสั่นแล้วครับบินใกล้พื้นปีกจะสั่นไม่ไหวเฮ้ยมี109มาปล่อยมันไปเราก็ไต่ขึ้นเลยนะไม่มีใครตามเราทันครับเราเร็วมากรอวนกลับไปอีกรอบน้ำร้อนช่างมันเก็บความเร็วก่อนลงอย่างน้อยสักนิดนึงโอเคเปลี่ยนมาเล็งเบฟ109แทนเนาะสปีดไฟยังไงก็ตามเราไม่ทันหรอกยิงไม่โดนนั่นแหละคือปัญหาไประดับต่อไปโอ้โหมี ME 410มากลายเป็นการต่อสู้แบบ 3-1อย่างน้อยก็ต้องเอาสปีดไฟให้ได้โอเคคิดโอเคโอเคเ
มาแล้ว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 เมื่อกี้เคยไปรับของมาผมยิงสปิดไฟคีไปใช่ไหมกระสุนเหลือ400นัดศัตรูบอกก็พอแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราตามไปเก็บ ME 410นะแล้วเราก็กลับฐานเราเติมกระสุนใหม่ฝั่งมันมีคนเลี้ยวกลับมาถึงศูนย์ปล่อยมันครับพอเลยกลับอยู่ไม่ได้แล้วครับไปเราเร็วเราเป็น P51 เฮ้ยเมาเองชี้อยู่เอาเมาส์กลับเราอยู่ด้านหน้านี้โดนตามทันแน่เลยนั่นไงปีกดำมันทำให้เครื่องบินบินช้าลงเยอะอยู่เทิร์นก็ไม่ได้ด้วยโมบิลิตี้ไม่ดีแล้วน้ำร้อนอีกมีเพื่อนเรามาช่วยอยู่ไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวตัดไปตอนไอ้นี่เนาะขึ้นมาจากแอร์ฟิลด์แต่ถ้าคลิปนี้ไม่ได้ลงก็คือผมตายนั่นแหละเกียร์ดาวแฟบแลนดิ้งอ้าวเกียร์ข้างหนึ่งหายแล้วจะจอดยังไงก็ต้องปิดเกียร์เนาะโอเคแตะพื้นเบาๆโอเคครับผมเบามากโอเคก่อนที่ฝั่งนู้นจะเปิดออเดอร์เนาะว่าบายฮันอะก่อนที่เขาจะเปิดออเดอร์บายฮันผมชิงเปิดเลยแล้วกันแอนติแมทอย่างน้อยก็ไม่โดนสปอตแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาด้วยถ้าเขาฟาร์มพื้นกระสุนเขาก็หมดอ้าวโอเคนะลำนู้นไปแล้วยักษ์เก้าก็กำลังกลับแอร์ฟิลด์อ้าวเก็บความเร็วเลยครับถ้าอยากก้าวขึ้นมาจากแอร์ฟิลด์นะอันนี้น่าจะเป็น410แล้วก็อยากก้าวก็คือสักใครสักคนแล้วก็มีอีกลำที่เอ้ยอันนี้410อยากก้าวอันนี้ก็บอมเบอร์เพราะมันระเบิดฐานโอเคครับผมปลอดภัยแน่นอนถ้าเราไปตรงนั้นเฮ้ย410แล้วอันนี้คืออะไร111เหรอมันมีไหมแบตเตอรี่4.7 3.7โอเคข้ามมาทั้ง1 410ปล่อยมันนะครับถ้าเราไปยิงยักษ์9เดี๋ยวก็เจอมันดูใหญ่ๆนะผมเข้าข้างหน้าเลยปืนหน้าเยอรมันไม่ค่อยดีถ้าเป็นบอมเบอร์นะต้องเป็นบอมเบอร์ให้แล้วแหละขนาดเนี้ยถึงไม่ใช่แล้วก็วนกลับไปข้างหลังมันได้มันใหญ่ขนาดนี้ต้องใช่ยังไงก็ใช่กล้ารับประกันอ๋อคนละแอร์ฟิลโอ้ 100% บอมเบอร์ฮาลิแฟกซ์อ่ะอ๋อทีมอังกฤษมีทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษเอาทีเดียวนักบินหายเลยครับถือว่าดีตรงจุดประสงค์ยักษ์ก้าวเพิ่งเอาเครื่องขึ้นใช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยเอ้าแล้วยักษ์เก้านี่ไงมันเพิ่งเอาเครื่องขึ้นผมหนีเลยครับตรงนี้ปตอมันได้เปรียบปล่อยมันไปก่อนถือว่ายังโชคดีทำไมเมฆมันลอยต่ำจัง
บ้านผมฝนตกนะถ้ามันมีเสียงเข้าก็รบกวนด้วยรบกวนด้วยขอโทษด้วยไม่ใช่รบกวนด้วยขอโทษครับเอาแล้วเล่นเกมใช้สมาธิมากไปตอนนี้ผมใช้ WSD คุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะไม่ได้ใช้เมาส์ผมหายาก้าวไม่เจอแล้วโอเคอยู่ตรงนั้นสวยงามยังไม่สปอร์ตอีกเหรอเรียบร้อยเอาแล้ว410น่ะไม่รู้รู้แค่ว่าเราชนะแล้วได้4คิวอดเป็นเอสไพลอตเลยแต่ยังไงก็ต้องขอเอาใหม่โอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปลองเทงนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย